มาดูความร่วมมือดีๆและการขับเคลื่อนโครงการสารอนาคตการศึกษา Connect ED นะคะที่ณวันนี้ค่ะได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเป็นมูลนิธิหวังที่จะปฏิรูปวงการการศึกษาของไทยและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งทางพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะรองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐภาคประชาสังคมคุณสุภชัยเจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิศาสตร์อนาคตการศึกษา Connect ED ตลอดจน CEOคณะผู้บริหารจาก12องค์กรได้ร่วมกันก่อตั้งโครงการได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเป็นครั้งแรกเพื่อหารือวางแผนสานต่อการดำเนินงานเพื่อถอดบทเรียนขยายผลโมเดลองค์ความรู้ของแต่ละองค์กรเอกชนสู่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศและเตรียมพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มการบริจาคเพื่อการศึกษาเพื่อจะเป็นสื่อกลางในการระดมทุนผู้บริจาคสามารถตรวจสอบได้ในทุกๆขั้นตอนสร้างโอกาสให้กับทุกคนที่สามารถจะเป็นผู้ให้ร่วมสานอนาคตทางการศึกษาไทยให้ยั่งยืนอย่างแท้จริงภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา Connect ED ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ